นี่นะคะต้นนี่เขาคือเรียกต้นเชอร์รี่พัมนะคะนี่นะคะลูกสีแดงใบสีแดงตอนนี้เราได้ทราบชื่อเสียงเรียงนามของมันแล้วนะคะมันชื่อเชอร์รี่พัมนะคะนี่นะคะมันจะเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่อยู่นะคะนี่นะคะอันนี้นะคะไอ้ลูกสีแดงๆใบแดงๆนี่คือชื่อลูกเชอร์รี่พัมนะคะตอนนี้ลูกมันใหญ่แก่นะคะแล้วมันก็จะออกหวานนะคะนี่นะคะนี่นะคะมันก็จะหวานมากได้นะคะนี่นะคะน้ำกระจายนี่นะคะคือเชอร์รี่พัมนะคะอันนี้คือที่ประเทศโปแลนด์นะคะเขาก็จะปลูกไว้เป็นพืชเป็นต้นไม้ประดับสวนนะคะนี่นะคะมันก็จะมีเยอะมากเลยนะคะที่นี่เขาจะไม่ได้นิยมกินลูกมันนะคะแต่ลูกมันกินได้นะคะแต่เขาจะเน้นปลูกเป็นต้นไม้ประดับสวนนะคะนี่นะคะตามตึกเขาก็จะมีนะคะต้นไม้ประดับสวนนี่นะคะมันก็จะมีเยอะมากหลายสิบต้นมากเลยนะคะยาวๆไปนู่นนะคะ